ยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment PTT Station บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโก๋แก่พริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอพูดช้าๆอะไรนะไหนไหนใครบอกว่าเคยไปเนินมะปรางเอ้าก็เขาไงอ๋อเหรอเขาจะบอกว่านะเขาไปดูค้างคาวแบทแมนมาเป็นล้านๆตัวที่บ้านมุงนี่แหละอุ้ยนับทันด้วยหรอเก่งแค่นิสสาเกียร์สักนิดหน่อยขี้หูไหลเลยอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วชวนมารอบนี้จะพาไปไหนไปดูค้างคาวอีกเหรอโอ้โหโอ้โหนี่มาที่ไหนเนี่ยพี่มีจุดหมายอยู่แล้วนัดกับซีเก่าไว้พี่ตุ่นวันนี้พี่ตุ่นจะยอมออกจากรูมาเพื่อที่จะพาเราไปเที่ยวอุ๊ยตายแล้วเห็นไหมพูดถึงโทรมาเลยสวัสดีค่ะพี่ตุ่นค่ะเสียงแปดที่พี่ตุ่นนัดพวกเรามาวันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าพี่ตุ่นจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันล่ะคะอุ๊ยชื่อแปลกน่าสนใจดีนะคะหน่อยก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะโอ้ยเสียง8เสียง9เสียง10นี่ไม่อย่าพูดว่าเดี๋ยวจะถามพี่ตุ่นไม่ต้องฉันว่างแล้วว่าพี่ตุ่นจะพาเราไปเที่ยวที่บ้านผารังหมีพี่ตุ่นบอกว่าอาจจะเห็นหลังหมีไวๆด้วยทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ไม่เพราะว่าหมีน่ากลัวนะมามาไปขึ้นรถมาเอาโทรศัพท์มาให้ก่อนพี่ตุ่นว่าเขาจะมาวันนี้ยังไม่มาเขาจะหลงทางหรือเปล่าวะไม่หลงแล้วครับผู้ใหญ่เดี๋ยวก็คงมาถึงครับเพราะผมโทรบอกแล้วครับผมเราคุยกันแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราก็รออีกแป๊บนึงก่อนเนาะใช่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงมาแล้วครับครับใครบ่นถึงไหมคะเนี่ยพี่ดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผมขอแนะนำครับอันนี้ผู้ใหญ่จันทีชมภูมิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีไหมคะสบายดีครับพี่น้อยสบายดีครับโอ้โหน้อยก็สบายค่ะครับสดใสเริงร่าเหมือนเดิมนี่คราวที่แล้วประทับใจมากเลยที่พี่ตุ่นเนาะพาเราไปดูแบบว่าค้างคาวครับออกมาเป็นล้านตัวเลยค่ะไม่อยากจะคุยแต่แถวบ้านอย่างเงี้ยเรียกคุยที่ไหนครับที่บ้านมุงใช่ไหมคะใช่ครับเสร็จแล้วก็แบบว่าพอหลังจากนั้นก็ไปกินทุเรียนอีกที่บ้านรักไทยพอคราวนี้พี่ตุ่นบอกว่ามีที่เที่ยวใหม่ครับวันนี้จะพาน้อยไปบ้านผารังหมีใช่ครับได้จะได้เห็นหมีไหมคะครับเห็นครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านนะครับไปเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนี้นะครับอยู่ก่อนจริงๆนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะอ้าวเหรอครับมีใครไหมครับน้อยพาน้องๆมาด้วยครับอยู่ไหนน้องเห็นหมีกันไหมคะน้องเปิ้ลแล้วก็น้องหวันนะคะนี่แหละค่ะสองหนอนครับสวัสดีครับนี่พี่ตุ่นเนาะพร้อมไหมคะครับเราจะไปเห็นหมีด้วยกันแล้วครับไปยังไงคะครับมาที่นี่นะครับเราก็จะพาท่านนะครับไปเย็บใบสีขันห้าก่อนเย็บขันห้าเนี่ยจะพาไปขอพรจากเจ้าพ่อดำขาวเพราะว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ชาวบ้านนับถือสำหรับกิจกรรมแรกในการมาเที่ยวบ้านผารังหมีผู้ใหญ่จันทีบอกว่าเราจะต้องมาเรียนรู้งานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างการทำช่อขันห้าเพื่อที่จะนำไปสักการะขอพรเจ้าพ่อร่มขาวกันก่อนค่ะค่ะแล้วทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าบ้านผารังหมีอะคะคือมีรังของหมีเหรอเดิมนะครับหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านผาหลังหมีหลังหมีครับเป็นหมู่บ้านผารังหมีเพราะว่านายพานเนี่ยเขาก็จะเดินจากไซย้อยไปบ้านมุงพอในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีหนองน้ำอยู่หนองนึง
นะครับก็จะมีพวกสัตว์เนี่ยทุกอย่างนะมันจะมากินน้ำอยู่ตรงที่หนองในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแล้วก็นายพานเนี่ยก็เห็นกระเพาะหมีอยู่ที่บนเขากระเพาะหลังมันนะครับนายพานก็เลยบอกว่าชื่อหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราตั้งหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านผาหลังหมีครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507ครับเป็นหมู่บ้านผาหลังหมีค่ะครับต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2120ค่ะชาวบ้านผาหลังหมีเนี่ยสร้างโรงเรียนขึ้นโรงหลังพอสร้างเสร็จแล้วนะครับท่านอัมพรจันทรวิกิจนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับท่านได้เดินมาทางมาเปิดโรงเรียนบ้านผาหลังหมีท่านก็เลยเห็นว่าบ้านผาหลังหมีเนี่ยชื่อน่ากลัวจะลำบากนะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากหลังเนี่ยมาเป็นหลังเนี่ยน่าจะอุดมสมบูรณ์ครับตั้งแต่ปีนั้นตั้งแต่วันปีพ.ศ. 2020นะครับก็เลยเปลี่ยนจากบ้านผาหลังหมีมาเป็นบ้านผาหลังหมีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยครับขันห้านี่คืออะไรอะคะขันห้าเนี่ยครับคือประเพณีของคนไทยเนาะถ้าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นไหว้พ่อไหว้แม่เนี่ยครับเราต้องเย็บขันห้าไหว้พ่อไหว้แม่เราครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งเราก็ต้องมีขันห้านะครับแต่วันนี้เราก็จะขันห้าเราก็จะไปขอพรจากเจ้าพ่อลำขาวตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่ศาลเจ้าพ่อร่มขาวเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะฝีมือการทำขันห้าของพวกเราสวยมากรู้สึกว่าทำตั้งใจทำจริงๆนะครับตั้งใจที่จะเอามาขอพรเจ้าพ่อนะครับทำได้ดีมากครับผมแต่ก่อนที่จะไปไหว้เจ้าพ่อนะคะอยากจะทราบความเป็นมาค่ะว่ามีเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าพ่ออย่างไรบ้างเนี่ยค่ะอ๋อครับดั้งเดิมเนาะก่อนที่หมู่บ้านเนี่ยจะตั้งขึ้นตรงนี้นะครับก็จะมีเข้ามาฝันกับคนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าเราจะตั้งหมู่บ้านเนี่ยเราต้องมาตั้งศาลพระภูมิตรงนี้ชาวหมู่บ้านก็จะอุดมสมบูรณ์ครับตอนนั้นคนเฒ่าคนแก่ก็เลยมาตั้งศาลไว้ตรงนี้เลยครับต่อไปท่านก็เลยมาปกปักรักษาให้กับชุมชนบ้านผาหลังหมีเนี่ยอยู่อุดมสมบูรณ์ว่าถ้าเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ดูมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าขึ้นรถขึ้นเรือนะครับท่านก็จะดูแลปกปักรักษาชาวบ้านผาหลังหมีเดือน6ขึ้น6ค่ำนะครับชาวบ้านผาหลังหมีนี่ก็มาเลี้ยงขอบคุณทั้งหมู่บ้านเลยครับถ้าพี่น้อยมาที่นี่ครับถ้าเกิดมาขอพรที่เจ้าพ่อร่มขาวครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับพี่น้อยโดยเฉพาะเรื่องเนื้อคู่ครับถ้าใครมาที่นี่สำเร็จทุกประการนี่หนูใส่บิ๊กอาอยู่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะส่วนมากเขาก็จะมาขอเนาะขอเรียกผัวฝรั่งสเปคอย่างนี้เลยค่ะสเปคนี้แหละครับก็ขอผัวฝรั่งเพราะว่าที่นี่เนาะสำเร็จไปแล้ว16คู่กี่ปีผ่านมาแล้วคะปีละคู่หรือว่าอะไรคะก็ได้มาเรื่อยมาเรื่อยตอนนี้สำเร็จเรื่อย16คู่ถ้าเราสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแก้บนให้ท่านโดยการบนอะไรคะก็หัวหมู9หัวเหล้า9ขวดครับหัวหมู9เหล้า9เอาข้อนี้แหละป่ะร่วมเดินทางละไมไปกับPTT Ultra Force Diesel B10 จาก PTT Station บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมโดย Go Shopโดยโกแก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาจากศูนย์การเรียนรู้เรานั่งรถพ่วงชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านผารังหมีมาได้สักพักก็มาถึงวัดผารังหมีวนารามกันแล้วและตอนนี้ผู้ใหญ่จันทีก็พาเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อเพชรมณีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสายญาติองค์ใหญ่ที่สุดของอำเภอเนินมะปรางซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำกันค่ะอ
สมัยก่อนเนาะหมู่บ้านผารังมีเนี่ยครับยังไม่มีวัดยังไม่มีวัดชาวบ้านก็เลยมาบูรณะถ้ำตรงนี้แหละครับให้เป็นที่พักสงฆ์นะครับพอเป็นที่พักสงฆ์แล้วนะครับชาวบ้านแล้วก็มีพระนะครับท่านที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับได้ช่วยกันนะครับมาสร้างพระปั้นด้วยมือครับก็แบกหินแบกทรายนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มาปั้นนะครับช่วยกันปั้นแล้วก็เสร็จนะครับเป็นหลวงพ่อเพชรมณีนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้นับถือถ้ำตรงนี้นะครับเป็นศักดิ์สิทธิ์มากครับอย่างเรามาแล้วอยากจะขอพรจากหลวงพ่อเพชรมณีเนี่ยต้องยังไงบ้างคะครับตรงนี้เนาะที่เราได้สร้างพระตรงนี้มานะครับพระนอนเนี่ยเขาต้องมาขอพรจากเท้าท่านนะครับฝ่าตีนท่านนั่นแหละนะครับเราก็จะเอามือนะครับออกแล้วก็เอาหน้าผากเราเนี่ยแตะกับเท้าท่านเลยแล้วก็ขอพรท่านจากนี้นะคะภายในวัดเราก็จะได้เห็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างบันไดพญานาคหรือบันไดสวรรค์ซึ่งทั้งสองฝั่งจะเป็นงานปูนปั้นองค์พ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเทวีนาคราชซึ่งเป็นฝีมือการปั้นของช่างล้านนาที่มีความประณีตงดงามมากทีเดียวค่ะจากนั้นเราก็จะพาขึ้นไปกราบพระใหญ่ที่บนเขาถึงด้านบนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จองค์พระปฐมมหาจักรพรรดิหน้าตักกว้าง10เมตรสูง15เมตรซึ่งอยู่ระหว่างรอการห่มเครื่องทรงค่ะแต่ก็สามารถขึ้นมากราบสักการะก่อนได้นะคะรวมถึงยังมีจุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์โดยรอบของบ้านผารังหมีและก็หมู่บ้านใกล้เคียงในอำเภอเนินมะปรางอีกด้วยค่ะเดินทางละไมไปกับเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJถ้าท่านมานะครับมาที่ผารังหมีท่านต้องมาดูข้าวหอมสุดใจค่ะเดี๋ยวก่อนข้าวสุดใจคือยังไงคะครับข้าวสุดใจเนี่ยคือชาวบ้านน่ะทำจนสุดใจครับโอ้ยฟังดูน่าจะอร่อยมากครับแล้วเป็นข้าวเขาเรียกว่าอะไรข้าวสวยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าข้าวอะไรข้าวเจ้าข้าวเจ้าแต่เป็นข้าวกล้องครับอ๋อข้าวกล้องคือข้าวหอมมะลิไหมคะข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิคือเราเนี่ยเราได้องค์ความรู้จากในหลวงของเราเนาะในกาลที่9เนี่ยท่านได้ทรงว่าถ้าเรามีข้าวกล้องเนี่ยทานเนี่ยสุขภาพเราก็ดีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เลยเอาจากที่ท่านสอนนั่นแหละเอามาทำพวกแบบเม็ดเล็กๆพวกเนี้ยพี่ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวพี่ไปปลอกข้าวดีกว่านะจ๊ะหลังจากกระบวนการสุดท้ายแล้วก็จะมาอยู่นะหม้อนี้นี่ก็คือการกรอกข้าวใช่ไหมคะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกเหมือนเดิมเออนั่นแหละเปิ๊บเราก็ได้แล้วนะคะน้อยเองก็ทำอย่างสุดใจเหมือนกันนี่นะคะจากการเรียนรู้เรื่องข้าวหอมสุดใจเราก็มาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวบ้านผารังหมีนั่นก็คือการทอผ้าแล้วก็การทอเสื้อกกกันต่อเลยค่ะได้ลงมาเที่ยวชุมชนแบบนี้หวันรู้สึกได้เลยว่า
ชาวบ้านผารังหมียังคงรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าดั้งเดิมของชาวอีสานนี้ไว้ได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการต่อยอดคิดค้นลวดลายผ้าพื้นถิ่นที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกอย่างลายช่อมะปรางและลายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุดยอดจริงๆค่ะเนี่ยหลงดีๆลูกไม่เป็นว้ายแต่ลุ่มแล้วมันร่วงเพราะไม่ดีแล้วเฮ้ยพี่น้อยจ๋าดอกอะไรจ๊ะหน่อไม้อยากกินหน่อไม้อันนี้ใช้ในการทอผ้าด้วยเหรอไม่รู้เหรอว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้หมีน่ะหมีแพนด้าหมีแพนด้าจะต้องกินหน่อไม้ส่วนการทอเสือกกของกลุ่มทอเสือกกบ้านผารังหมีก็ฝีมือดีไม่ใช่น้อยเลยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะการใช้กบราชินีมาทอเสือทำให้ได้เสือที่มีคุณภาพเหนียวทนทานแล้วก็มีลวดลายโดดเด่นซึ่งลายที่ทอก็จะมีทั้งลายขิดลายหัวใจลายดอกแก้วราคาก็อยู่ที่ประมาณ 500-700 บาทค่ะและนอกจากข้าวสุดใจผ้าทอแล้วก็เสือกกนะคะที่บ้านผารังหมีเขาก็ยังมีสินค้าแปรรูปจากผ้าทอแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆให้เราได้เรียนรู้ได้ชมได้ช็อปสมกับเป็นผลิตภัณฑ์ตามวิถีของบ้านผารังหมีพิษณุโลกจริงๆค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับที่มาเที่ยวผารังหมีครับสนุกมากใช่ค่ะแล้วก็ยังได้ความรู้แล้วก็ดูทุกคนสิคะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็พี่ตุ่นมากเลยนะคะเด็กๆกราบขอบพระคุณแล้วใช่ไหมใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ของเราก็หมดลงแล้วค่ะเราทุกคนลาไปก่อนพร้อมกับ2สิ่งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะหมีลาก่อนค่ะเดี๋ยวนะผู้ใหญ่คะหมีลาก่อนก่อนจะไปไหนติดตามรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์อ่ะหมีถึงเวลาหันหมีอย่าลืมติดตามชมรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ได้ที่ YouTube Channel Honey and Friend TV และ Facebook Fanpage Honey เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์นี่แหละค่ะมาร่วมสนุกกันนะเทปนี้เราแจกหน่อไม้เอาเหรอผู้ใหญ่หมีจะกลับบ้านแล้วเห็นหมีหนูไหมเห็นหมีหนูไหมขอขอบคุณ Green View Resort เนินมะปรางโทร0966593666